คาวาชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมสวัสดีครับและนี่ก็คือตารางการออกอากาศรายการของช่องคาวาชินะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนั้นจะเป็นรายการพาเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมนะครับส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นั้นจะเป็นรายการที่พาไปรู้จักกับยานพาหนะที่จะพาเราเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์เครื่องบินรวมถึงเรือด้วยนะฮะและวันนี้ก็อยู่ในโหมดเทคโนโลยียานพาหนะที่จะพาเราเดินทางวันนี้นั่นก็คือรถไฟนะฮะวันนี้รถด่วนขบวนที่52นั้นได้รถจากอัลสตอมหมายเลข C146เครื่องยนต์ MTU ทำขบวนนะฮะซึ่งเครื่องยนต์ MTU นั้นเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นที่คุ้นเคยของทางราชการไทยมากเป็นอย่างดีเพราะใช้ในเรือเร็วโจมตีเรือหลวงชลบุรีที่มีหมายเลข331ด้วยนะฮะแต่เป็นรหัส MTU20V538TB92 นะฮะและรถด่วนขบวนที่52นั้นจะมีการเพิ่มตู้ต่อตู้เพิ่มที่ลำปางนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้ป้าดาหรือรถจักรดาเวนพอร์ตในการนำตู้มาต่อพ่วงเพิ่มนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมป้าดาของเรานั้นเสียงเหมือนคุณปู่ GEK นะครับแน่นอนฮะเพราะว่าป้าดานั้นตอนนี้เปลี่ยนไปใช้หัวใจของคุณปู่ GEK นั่นก็คือเครื่องยนต์ Cummins KT38L นะครับซึ่งให้กำลัง660แรงม้านะฮะซึ่งแต่เดิมนะครับทุกคนป้าดาของเรานั้นใช้เครื่องยนต์ Caterpillar D397 นะฮะขนาด500แรงม้าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือป้าดา500แรงม้านะฮะถ้าป้าดา2หัวนี่จะเป็นป้าดา 1,000 แรงม้านะครับซึ่งถ้าเป็นรถจักรป้าดาเครื่องเดิมๆนั้นด้านข้างของป้าดานี้นะฮะเดี๋ยวป้าดาจะถอยมาให้เราเห็นด้านข้างนะครับด้านข้างเยื้องไปทางด้านท้ายนั้นจะเป็นช่องรังผึ้งนะครับถ้าเป็นป้าดาเครื่องยนต์เดิมๆแต่ตอนนี้ช่องรังผึ้งนั้นถูกอุดถูกปิดไปแล้วนะฮะนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นช่องรังผึ้งระบายอากาศนะครับซึ่งหายไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงของคอมเพรสเซอร์ในการทำลมของป้าดาถ้าเป็นรุ่นเก่านี่มันจะเร้าใจมากเลยฮะเสียงนี่ดังตึงๆเป็นอะไรที่เร้าใจมากเลยครับเวลามาสถานีรถไฟตอนเด็กๆนะฮะซึ่งป้าดานั้นหรือรถจักรไดเวนพอร์ตนั้นรับใช้ราชการรถไฟของไทยนั้นมานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495นะฮะซึ่งเป็นปีแรกที่ป้าดาหัวเดี่ยวหรือป้าดา500แรงม้าของเรานั้นเข้าประจำการนะครับหลังจากนั้นในปี2498ป้าดา2หัวหรือป้าดา 1,000 แรงม้าก็ได้ตามเข้ามาประจำการนะฮะ